บ่ายสองกว่าแล้วพี่น้องเนาะพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับพอดีเอาบุญเอาท่านมาฝากด้วยพี่น้องด้วยนะพี่หนุ่มเขายังไม่มาเหรอไอ้ก็ตอนที่จะออกไปแวะซื้อหรือไม่ก็อันนั้นก็ได้ซีเว่นมันเป็นถาดได้ได้อุดหนุนลูกค้าเราไงลูกค้าที่จ้างเราไลฟ์สดพรุ่งนี้นะครับเป็นนะครับเป็นวันที่30นะครับของเดือนสิงหาเนาะที่วัดธาตุนะครับวรวิหารที่ขอนแก่นนะครับอยู่ริมบึงแก่นนครเพิ่นมีนะครับพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนะครับพระศรีสัตนาอ่านว่าอะไรนะพระศรีสัตนาคนอย่างนี้ละมันเป็นภาษาบาลีนะครับขออ่านเนี่ยเอาง่ายๆเป็นพระรับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่มหาศิลานะมาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรองเจ้าพิธีหรือเจ้าพิธีเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีมาอยู่เนาะพรุ่งนี้ทางโตเกียวมิวสิกเรานะครับก็จะไปทำโรงทานอยู่จุดนั้นนะครับพี่น้องผู้ข่อยสิบิตลงท่านเด้อผมเอื่นเด้อเด็กๆเราก็จะไปทำบุญเพราะว่างานวันพรุ่งนี้คือเจ้าภาพเขากลัวฝนเขาก็เลยเลื่อนจริงๆเรามีงานที่ปาจีนเด็กๆเราก็เลยว่างแล้วก็ประจวบเหมาะกับมีงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพอดีก็เลยเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำโรงทานกันพรุ่งนี้นะครับอุ้มสิบิตบุญนะครับจะไปทำโรงทานเพราะว่าพอดีมีนโยบายมาจากบอสแหละบอสว่าพวกพอดีเด็กเราว่างก็งั้นก็ไปทำโรงทานไปเฮ็ดบุญให้ท่านไปแจกไอติมขนมหรือว่าหลายๆอย่างแล้วแต่นะเราจะไปทำโรงทานอยู่ที่ตรงนั้นนะครับปัตเตอร์นี่นะครับพี่น้องคือที่แน่ๆตอนนี้ก็คือจะมีไอศกรีมแก้ร้อนหน่อยไอศกรีมแล้วก็ขนมจีบซาลาเปาเราจะให้รถนะครับไปจอดอยู่ที่จุดๆนั้นแล้วก็ทำโรงทานอยู่จุดๆนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่ออฟฟาใช่ไหมเนาะกสิพิเฮดอยู่จุดๆนั้นมีอันนี้ด้วยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรแรงก้าอ๋อที่เป็นเอสซีเขามาร่วมทำบุญอ๋อเหรอเอาเพิ่นก็สีหูไว้แท้นี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาถังน้ำแข็งแล้วก็แจกด้วยเลยเนี่ยพ่อข่อยส่วนเฮ็ดบุญอยู่มูเจ้าบ่ค่อยเบิ่งเด้อแต่ย่ามข่อยด่าคนมูเจ้าเบิ่งดีฉันข่อยฮู้อยู่แล้วว่าถ้าข่อยเขียนบอกว่าทำบุญทำเฮ็ดลงท่านมูเจ้าก็สิซื่อๆจังซี่ล่ะแต่ถ้าข่อยบอกว่าอันจังเผือกจังแค่นี้นี่มูเจ้าตึกๆดูดีจังแม่นข่อยบ่ด่าบ่หยังบ่อันนี้คนมูเจ้ากัดอันนี้แน่เห็นว่าก็ได้กะเบิ่งแน่เห็นว่ากะจะมาเบิ่งตะย่ามข่อยด่าคนหลายฝนตกบ่ได้ยินบ่ครับบ่ตกจะด่าจะเบิ่งตะย่ามข่อยหาด่าคนหลายโอเคครับอันย่ามส่วนเบิ่งเฮ็ดบุญนิทานกับมาฟังในเปียงเนาะนี่แหละข่อยก็คิดอยู่ว่าเด้อเขียนแคปชั่นว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดโรงทานนี่มึงเด้อสิเงียบเด้อหั่นอะไรขึ้นขอว่าแล้ววะนี่เกี่ยวคนละอันกันพี่เก๋มันคนละส่วนกันคือมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะพาดหัวแล้วเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่คันบอกเรื่องว่าเอาข่อยลงไรแต่ข่อยเปลี่ยนแค่ซื้อนี่แล้วก็บอกว่าถ้าใครสิปุ๊บรับรองไหลลึดๆๆๆหลวดพี่แต่ว่าเราถ้าไปเดินเกียร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละคนนะเนาะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะครับพี่แต่ว่าเรามาไลฟ์ให้ได้รู้ก่อนว่าพรุ่งนี้นะก็คือทางตัวค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยนะครับเราจะทำโรงทานไปทำโรงทานอยู่ที่วัดกลางที่ติดริมบึงแก่นนครนี่แหละนะครับกาซิมี่น้องๆทุกๆคนนะครับโอ้ยจะเป็นเอียงดอกโอ้ยศูนย์ละอันโทษก็ได้ฮ
ฮัลโหลครับครับสั่งไปเมื่อวานครับครับครับไม่แน่ใจครับลูกค้าสั่งมาทางเพจไหนล่ะครับแม่ลูกค้าต้องอ่านให้ชัดครับผมตอบให้ไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าชื่อเพจอะไรโอนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชื่อเพจที่ลูกค้าเอ่ยมามันก็ไม่ใช่แล้วนะครับรถบอสจะเข้าไหมต้องออกไปจอดนู่นก่อน ขับรถดีๆเด้อครับขอบคุณครับขับดีอยู่ครับผมว่านิดาไผอยู่โอ้ยอกเด้อเครียดเด้อล่ะนะปึ๊บอันลูกค้าโทษมากนะครับคือโดยมากก็เรื่องแคบหมูเป็นหลักนะครับเรื่องแคบหมูข่อยกับเพื่อนเพื่อเขาก็อยากว่าอยู่ว่าโทรมาก็โอเคโทรมาเช็คโทรมาถามโทรได้หมดแต่ว่าคือหมายว่าลักษณะความหมายเนี่ยนะครับคือลักษณะความหมายก็คือต้องชัดเจนก่อนว่าโทรมาถามหลานเพื่อนจิมักเฝ้าเลยครับแหลกที่ข่อยได้ยินเสมอเลยขอโทษนะคะสั่งแคบหมูไปแล้วยังไม่ได้แคบหมูค่ะเพราะเขาถามว่าสั่งจากเพจไหนก็สั่งจากเพจ แคบหมูนี่แหละค่ะพนะคือพ่อเอาพี่แซมเราลงมาทำไมอ่ะเหรอพ่อถามปุ๊บว่าสั่งจากเพจไหนเพื่อนก็บอกว่าสั่งจากเพจแคบหมูนี่แหละพนะพ่อถามแล้วตอบอย่างนี้ปุ๊บคอยกับไปตัวพอถือได้ว่าก็เรารู้กันอยู่ว่าเพจปลอมมันเยอะเนาะเพราะเพจปลอมมันเยอะเราก็ไม่รู้จะให้คำตอบว่ายังไงนะนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นยังไม่ได้ต้องกินอะไรก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงของหนักก่อน